ตลอดระยะเวลา20ปีพี่ได้ทำการอยู่ในวงการบ็อกฟุตที่ไม่เคยขึ้น 10M สักทีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้พี่ได้ล่าอย่างบ้าคลั่งและขึ้น 10M ภายในเวลาแค่3วันใช่ครับ3วันพอเราถึงตรงนี้นะครับน้องๆก็คงจะตกใจว่ามึงบ้าไปเหลียวมึงไล่ยังไงขึ้น 10M ภายใน3วันน่ะพี่ก็จะมาบอกนะครับว่าที่พี่ขึ้น 10M ภายใน3วันก็คือพี่เปิดโปรอ่ะครับสาระนะคือตรงๆผมไม่ได้เปิดโปรนะครับมันมีคนแบบพี่แม่งเปิดโปรป่ะราคาหัวแป๊บๆ3วันขึ้น 10M แล้วก็อย่างที่น้องๆรู้นะครับว่าพี่อยู่ 6M เนี่ยเป็นซาดนะครับแล้วพี่ก็ได้ทำการล่าขึ้น 10M ภายใน3วันนะครับและ3วันนี้พี่ไม่ได้เล่นเต็มแบบเต็มทุกวันนะเล่นแค่เฉพาะตอนคืนเล่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับพี่ก็ขึ้นแล้วครับ 10M ก็ชิวๆอะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกทิกว่าพี่ขึ้นได้ยังไงนะครับเอาล่ะใครที่อยากรู้ทิกก็กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพี่จะมาบอกแน่นอนอยู่ละแน่นอนว่าพี่ปกติก็จะเล่นแต่ซุยๆนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ขอเล่นโพแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยซุยๆพี่รู้สึกมันไม่ค่อยแม่นนะครับวันนี้พี่ขออนุญาตเล่นโพ1วันนะครับอาจารย์โคมาเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคนะครับก็คือพี่เทคนิคแรกเลยที่น้องๆจะเจอก็คือโดนลุมบ่อยพอโดนลุมบ่อยทำไงนะครับโดนลุมบ่อยพี่ขอแนะนำว่าให้ท้า1-1เอานะครับเข้าเซิร์ฟไปกระท้า1-1แบบเอ้ย1-1ไหมอะไรเงี้ยอย่าลุมเนี่ยถ้าท้า1-1ปกติแล้วก็จะไม่มีใครลุมนะครับนอกจากที่ไอเด็กกระโปรงที่มันเข้าเซิร์ฟมาใหม่มันเห็นมือบวกกันเรื่อยๆน้อยมันก็จะวิ่งเข้ามาแปะๆตายทั้งสองนะครับนั่นแหละก็ระวังเนี่ยเห็นไหมก็จะมีคนยืนรอบ1-1แต่ส่วนมากพี่ก็ทำอย่างนี้นะครับท้า1-1กันไปเรื่อยๆจนแบบท้า1ไอพวกค้าหวยเยอะอะไรเงี้ยเอาสักสมมติพี่ประมาณ 9M นะพี่ก็จะท้าพวก 5M 6M ไม่ก็ท้าไปมั่วเลยนะครับใคร1-1ด้วยก็เอาหมดใจเย็นใจเย็นเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญให้เราใจเย็นนะครับใครที่ใจเย็นกว่าฝั่งนั้นก็ชนะอันนี้ถ้าพี่สังเกตเลยนะใครจะเย็นกว่าฝั่งนั้นคือจะชนะนะครับเพราะว่ามันจะทั้งสกิลทั้งอะไรเนี่ยมันจะกดได้แม่นยำกว่าไว้เอาง่ายคือความใจเย็นชนะทุกอย่างอะครับแน่นอนอยู่ละพี่ก็เก็บไปละ1ตัวตอนพี่11M แล้วนะครับแต่เมื่อวานพี่ไม่ได้ล่าต่อไงพี่เอาขึ้นแค่11M อะจริงๆมันจะ12แล้วแหละแต่พี่ไม่ได้ล่าต่ออะครับตายซะบ๊ายบายแล้วก็ถ้าใครโดนลุมบ่อยไม่ไหวจริงๆก็แนะนำให้ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแบบเอาเพื่อนมาช่วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าใครที่แบบพี่ผมเล่นอาวุธไม่โหดเลยก็หาอาวุธโกงๆครับที่มันเข้ามือเราอะต้องหาอาวุธโกงๆที่มันเข้ามือเราอย่างเช่นบางคนถ้าสายผลนะถ้าสายผลแนะนำมี2อย่างนะครับก็คือมังกรกับโมจิพี่แนะนำแค่นี้นอกนั้นก็ใครถนัดอะไรก็ไปเล่นเอานะครับแต่พี่แนะนำแค่มังกรกับโมจิแต่บางคนก็เล่นนะเซตแบบเซตโกงๆอะไรเงี้ยอะไรวะเผ่ากูนะที่มันดราม่าในกลุ่มอะเล่นเผ่ากูนกูจะตีหรือกูจะพูดวะเนี่ยขอพูดก่อนแล้วกันเล่นเผ่ากูนผลบาร์กี้โพอะไรอย่างงี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเซตที่โคตรโกงนะแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่แก้ทางได้ครับไม่มีอะไรที่แบบว่าโกงสุดๆตายตัวสุดๆไม่มีแต่ถ้าเล่นบาร์กี้กับโพกับมัดเงือกนี่ก็คือแบบโคตรโกงนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียมันก็คือสกิลหนีไม่มีนะครับนั่นก็คือข้อเสียมึงเอาปลาไหลไก่อันนี้คือข้อดีพอเราเข้าหัวเยอะแล้วนะครับมันก็จะดาเมจอะทั้งดาเมจทั้งบัฟอะไรมันก็จะต่างมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นปะวะไม่รู้ดิผมว่ายิ่งเข้าหัวสูงยิ่งมีแต่พวกจ้องจะลุมอะครับสำหรับพี่อะจ้องจะลุมลุมใบโพดอะไอ้ไก่ถ้าเป็นดาบเมื่อกี้แนะนำผลไปแล้วนะและถ้าเป็นดาบพี่แนะนำโพกับเลนโงคุนะครับโพกับเลนโงคุแล้วก็ยูรู้ไม่มีใครเล่นแล้วเนาะยูรู้เนี่ยแนะนำโพกับเลนโงคุนะครับเลนโงคุก็ไม่โกงเท่าไหร่อ่ะมันยังมีช่องโหว่อยู่แต่แนะนำก็โพครับโพเลยโพดีสุดครับโพครับโพอย่างเดียวเลยโพโคตรโกงเลยแม่งอ้าวพี่โดนตุ๋ยอะครับน้องๆมาตุ๋ยข้าใช่ไหมตายไปซะมึงตุ๋ยกูแล้วมึงจะมาท้าหนึ่งๆได้ไงล่ะเฮ้ยมาดิโอ้ยทำไมมันสวนสนามกันเยอะจังวะอ๋อ nope. กูโดนลุมไปครับจันลุยแลนเนอร์เข้าสิงกูโดนลุมก็ดีครับพี่จะไม่สนทนากับไอ้พวกที่ลุมนะครับคือโดนรอบเดียวพี่ก็ไปเลยอะปกติแล้วอะเพราะพี่แบบพี่เกลียดการโดนลุมไว้น้องๆก็น่าจะรู้เอาบ่อพี่จะสั่งสอนให้รู้ว่าใครคือโน้นหนึ่งนี่ไงโอ้โหแม่งเอ้ย nope. โอ๊ยแรงแรงมันแรงจังวะมันแรงแท้บายบายแล้วกันโอ้โหไปแล้วครับบายบายช็อกโกสโต
บริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับโคตรแรงอ่ะ 3.8 เลยนะเมื่อกี้ดีเล่นโพโกงครับแนะนำให้เล่นโพแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากใช้ฝีมือและ PVP มันๆกว่านี้นะครับแนะนำว่าซุยๆนะครับแต่วันนี้พี่แบบซุยๆรู้สึกไม่เข้ามือไงขอหยิบโพวันเดียวแล้วกันวันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอา1-1ให้1-1ไอ้นี่แม่งจะล่อกูทีเผื่อตลอดไม่ไหวละอุ้ยทำโมจิมาเอาโอ้โหมึงมาได้ไงมาเป็นตังขยงเลยอ่ะมันจะลุมอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิลุมใกล้ถอยแบบพี่นะครับแล้วก็หาจังหวะดีมีชัยไปกว่าครึ่งพี่เชื่ออย่างนั้นเพราะพี่เล่นพี่อาศัยจังหวะเอาพี่โชว์ให้ดูว่าเล่นแค่เล่นโพแล้วก็ได้เปรียบเข้าไป 10% แล้วครับ10ให้แล้วกูไม่น่าพูดไปเลยได้เปรียบเอ้ามึงมามึงมาดิมึงอาจทำสันคุงของขึ้นเดี๋ยวเจอโพฟาดหัวแตกอะโพโคตรแรงผมบอกเลยแล้วก็การเปิดปิดไฮคิเนี่ยพี่ขอฝึกให้เซียนกว่านี้ก่อนนะครับเพราะพี่ยังฝึกไฮคิไม่เซียนเลยจะให้พี่ไปสอนพี่ก็นั่นครับยังไม่นี่นะขอฝึกกันละกันแต่หลักก็คือเปิดตอนที่เราคิดว่ามันจะใช้สกิลอะนั่นแหละหลักๆมึงนี่เข้าหลังกูตลอดเลยเนาะจังหวะดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจังหวะดีมีใช้โอ้โหมึงก็ยุ่งซ่าหลบได้เลยใกล้มันตึงจังหวะมึงจะดึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยจังหวะมันดีกว่าเมื่อกี้นี่โทษทีโอ้โหมึงส่วนกูยับๆเลยเนาะนี่ไงจังหวะมาพี่เอาจริงละพี่ไม่เล่นละพี่เอาจริงละคราวเนี้ยอุ้ยมันเร็วจังอ่ะเฮ้ยมันเร็วเกินมันเร็วโพสแอดมินกูร้องแอดมินอีกแล้วอุ้ยเร็วจริงบายบายแล้วกันโอ้ถ้าพี่ไม่เล่นโพอ่ะพี่ตายนะครับเมื่อกี้เพราะมันจังหวะมันดีชิบหายเลยคุณพี่จังหวะพี่ไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่มันโหดอ่ะครับพี่ยอมเลยอ่ะนั่นแหละเพราะเผ่านะครับเผ่าไหนกูสารละไปบวกไปเผ่าไหนดีสุดสำหรับการล่าค่าหัวนั่นก็คือสำหรับพี่นะมิงครับเผ่ามิงดีสุดเผ่ามิงดีสุดเพราะมันเร็วอ่ะมันพิ้วดีอ่ะครับอะไรนี่ FP ของครับแต่อีกส่วนนึงที่ทำให้พี่แบบค่าหัวขึ้นเร็วจะเป็นเพราะว่าน้องๆเห็นนะครับในไอ้แก่นี่ลัดกูบางอาจลัดสันคงอีกสเต็ปนึงก็คือการลัดครับโอ้เชยมานี่เลยจังหวะโอ้โหแม่งกูกำลังจะโม่เลยไปครับไปแดกมาอย่างนี้ก็ตายห่าส่วนมุมมองนะครับบางคนจะเห็นว่าพวกข้าวหัวโถนมันก็จะเล่นมุมอย่างนี้นะเนี่ยมุมอย่างเงี้ยแต่พี่มองว่ามันแล้วแต่ความถนัดนะครับส่วนตัวพี่ก็เล่นได้หมดอ่ะพี่เล่นทั้งใกล้ทั้งไกลได้หมดเลยขอถ่ายรูปหน่อยครับได้เลยครับเอาไงก็คือเล่นบ่อยๆนะครับไม่ถึงกับบ่อยพี่ก็ไม่ได้เล่นบ่อยมากเลยแต่ทำไมกูขึ้นไววะไม่รู้ดิอาจจะมันขึ้นอยู่กับว่าเล่นโกงๆเล่นอะไรโกงๆแล้วเล่นไปเถอะครับนั่นแหละอะไรที่แบบโกงๆที่น้องๆคิดว่าเข้ามือนะครับก็เล่นไปนะครับมันจะได้แบบเข้ามืออ่ะมันโหดอ่ะมึงเข้าใจไหมมันจะได้โหดอ่ะอื้อเข้าหัวก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับนั่นแหละแต่ใครที่แบบเล่นเอามันเอาสนุก PVP นะแนะนำก็ซุยๆไม่ดิมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่พี่ชอบซุยๆเพราะว่าซุยๆพี่เล่นซุยๆทีไรเนี่ยสนุกทุกทีเลยครับส่วนเล่นง่ายๆวันไหนพี่อยากชิลๆก็เล่นโพวันไหนอยากตึงหน่อยก็เล่นซุยๆนะครับจะได้แบบโทษอ่ะคอมโบทีแบบนิ้วกูเป็นนิ้วกูหงิกอ่ะกดยิกแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับที่พี่แบบ
คือพี่รีบล่านะครับแบบสมมติเขามาในเซิร์ฟนะเจอไอ้คนหนึ่งมันบวกแล้วมันแบบมันไม่ยอมเข้ามันแบบยิ่งยักมันกลัวอะไรเงี้ย nope. มันแบบมันหนีอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าหนีอย่างเดียวผมก็ออกนะเพราะว่าแบบมันเสียเวลาเราเอาเวลาไปล่าคนอื่นจะได้เร็วกว่าดีเอออยู่แล้วเทคนิคที่พี่ที่ใช้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรมากก็แล้วว่าน้องๆคนที่เข้าหัวเยอะกว่าพี่นะแบบเยอะกว่านี้อ่ะ10-20 M อะไรเงี้ยก็มาแชร์ประสบการณ์ได้คอมเมนต์บอกว่าขึ้นได้ไวแค่ไหนแล้วก็มีทริคอะไรที่ทำให้ขึ้นไวกว่านี้เดี๋ยวพี่จะมาแชร์นะครับใครที่มีเทคนิคแล้วก็คอมเมนต์บอกแชร์พี่ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีจุ๊บๆ